จอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลืมความผิดหวังโฟกัสไปที่เกมถัดไปครับยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลในเกมคาราบาวครับนะครับจุดที่น่าสนใจคือเกมนี้เอริกเทนฮากจะต้องการให้ทีมพลิกโมเมนตัมกลับแล้วก็ส่งตัวจริงลงหรือว่าเลือกที่จะส่งผู้เล่นชุดผสมหรือว่าโรเตชันลงนะครับจุดสำคัญที่น่าสนใจคือเรื่องของผู้รักษาประตูนะครับว่ากันตามตรงนะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เหมาะที่สุดที่เอาชายไบดีจะได้ลองลงเฝ้าเสานะครับแต่ว่าถ้าเทนฮากมองว่าอันเดรโอนาน่าฟอร์มกำลังดีต้องการรักษาโมเมนตัมก็เป็นแนวทางของกุนซือไปละครับในส่วนของแบ็คโฟร์นะครับน่าจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับราฟาเอลวาราน่าจะกลับมาคืนทีมคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์ส่วนฟูลแบ็กนะครับดิโอโกดาโลยังต้องเล่นต่อไปนะครับแบ็คซ้ายน่าจะขยับกลับมาใช้แซคิโอเรเกลอนนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์นะครับโซฟียันอัมราบัตที่เล่นไป45นาทีในเกมล่าสุดกับแมนซิตี้น่าจะยังได้ลงเป็นตัวจริงต่อนะครับมิดฟิลด์อาจจะโรเตชันครับใช้เมสันเมาส์ยืนคู่กับฮันเนบาลเมชบรีซึ่งถ้าจำกันได้นะครับเกมรอบที่แล้วที่ถล่มคริสตัลพาเลส 3-0 ซึ่งเป็นนัดที่ยูไนเต็ดเล่นดีที่สุดนัดหนึ่งในซีซั่นนะฮะเกมนั้นมิดฟิลด์2ตัวพลังงานก็เป็นเมาส์กับฮันนิบาลนี่แหละครับทั้งคู่น่าจะได้ลงเล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านบนนะครับก็น่าจะสลับใช้ริมเส้น2ฝั่งที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่แล้วนะครับแอนโชนียืนขวาแล้วก็อเลฮันโดกานาโชยืนซ้ายส่วนตัวบนครับน่าจะเป็นรัสมุสฮอยลุนในมุมของดูมันกับแนทนะครับอาจจะมองว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่อาจจะได้ปรับจูนวิธีการเล่นแล้วครับแน่นอนนะครับว่านิวคาสเซิลกลายเป็นทีมระดับท็อปทีมหนึ่งของอังกฤษไปแล้วนะครับไม่ใช่งานง่ายแน่นอนแต่ว่าเทนฮากอาจจะต้องมองถึงการโรเตชันและการรักษาความฟิตของผู้เล่นชุดหลักที่จะไปลงสนามต่อในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยยังไงก็รอชมกันนะครับคืนนี้ดึกหน่อย 15:35 นาทีนะครับมีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับข่าวดีของแฟนคลับเจ้าแมงมุมนะครับเอาละครับแนวโน้มการต่อสัญญากับอาร์ตวันบิซาก้าที่จะหมดลงในช่วงจบซีซั่นนี้มันไปในทิศทางที่ดีครับอย่างน้อยครับสโมสรก็น่าจะใช้ออปชันต่อไปอีก1ปีนะครับจนถึงปี2025แล้วทีมอาจจะค่อยๆไปเจรจาสัญญาระยะยาวระหว่างช่วงฤดูกาลหน้าอีกทีนึงนะครับรายงานมาจากซัมมี่ม็อกเบลครับผู้สื่อข่าวที2จาก Daily Mail นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นทัศนะของเบนฟอสเตอร์อดีตผู้รักษาประตูของยูไนเต็ดที่ผมมองว่าน่าสนใจครับคือถ้าจำกันได้นะครับเมื่อช่วงประมาณปี2021นะครับยูไนเต็ดเนี่ยดึงราฟรังนิกมาคุมทีมชั่วคราวแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมีการคาดหมายกันว่ารังนิกเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผอ.กีฬาหรือว่า Director of Football ของทีมหลังจากที่มีการตั้งกุนซือถาวรแล้วนี่คือสิ่งที่สโมสรเนี่ยมีการพูดกันภายในระหว่างนั้นว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าต่อมาก็คือเอริกเทนฮากขึ้นมาทำทีมครับและรังนิกก็ออกจากทีมไปแล้วก็ไปคุมทีมชาติออสเตรียนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อราวๆ2ปีที่แล้วนะครับทีนี้ครับถ้าเราตัดฝีไม้ลายมือการคุมทีมที่แฟนบางส่วนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์รังนิกออกไปนะครับแต่ว่าเน้นไปที่การให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องโครงสร้างทีมเพราะว่าก่อนหน้าจะมาคุมยูไนเต็ดชั่วคราวเนี่ยนะครับรังนิกก็โดดเด่นในการทำหน้าที่เป็นผอ.กีฬาตอนที่อยู่กับกลุ่มเรดบูลนะฮะซึ่งตอนนั้นรังนิกบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเสริมทีมนะฮะการซื้อนักเตะมามันถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะครับจนเขาเนี่ยนะครับพูดอยู่ประโยคนึงคือคำว่า open heart surgery แปลว่าปัญหาของยูไนเต็ดเนี่ยมันคงแก้ไม่ได้ด้วยการไปศัลยกรรมตกแต่งเล็กน้อยแล้วครับแต่มันต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่เป็นการผ่าตัดหัวใจไปเลยนะครับแล้วก็น่าเสียดายที่หลังจากนั้นเนี่ยรังนิกก็ไม่ได้ทำงานที่ยูไนเต็ดต่อครับประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าหลังจากนั้นเทนฮากก็เข้ามาคุมทีมใช่ไหมครับและเทนฮากก็ซื้อนักเตะที่ตัวเขาต้องการเป็นหลักส่วนใหญ่ดึงเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งที่แฟนบอลถกเถียงกันก็คือสุดท้ายแล้วทีมจะเล่นแบบไหน
จะเล่นแบบยืดหยุ่นไปตามสภาพผู้เล่นซึ่งตอนนี้เทนฮาก็อาจจะทำแบบนั้นอยู่นะครับภาษาอังกฤษก็คือ pragmatic นะครับคือจัดไปตามหน้างานปรับวิธีการเล่นไปตามตัวผู้เล่นที่มีนะฮะหรือถ้าแฟนบอลบางส่วนคาดหวังที่จะเห็นสไตล์ที่ชัดเจนแบบนั้นเนี่ยแฟนบอลกลุ่มนั้นจะผิดหรือเปล่านั่นคือปัญหาที่ผู้จัดการทีมคนเดียวอาจจะแก้ไม่ไหวนะครับฉะนั้นเราต้องย้อนไปดูเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นนั่นคือทิศทางที่สโมสรแห่งนี้จะเดินไปครับทีมอาจจะต้องมีคนกีฬาที่เข้ามาช่วยตรงนี้เพิ่มเติมนอกจากจอห์นเมอร์เทอร์หรือว่าจะมาทดแทนจอห์นเมอร์เทอร์หรือเปล่าซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าถ้าเซอร์จิมเรดคลิฟซื้อหุ้นเข้ามา 25% จริงนะครับเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งทีมก็มีข่าวกับพอมิเชลนะครับอดีตผอ.กีฬาของโมนาโกนะฮะซึ่งผมจะบอกว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับสมมุติว่าเทนฮากทำทีมกลับมาได้ในช่วงนี้ก็อาจจะเรียกมาประชุมกันหน่อยแหละหาแนวทางที่ชัดเจนในระยะยาวให้กับทีมนะครับว่าจะทำฟุตบอลไปในแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเทนฮากต้องไปคีย์สำคัญคือผอ.กีฬาครับจะต้องกำหนดสไตล์ฟุตบอลที่อยากจะทำและเลือกโค้ชที่เหมาะกับสไตล์นั้นๆเข้ามาครับฉะนั้นไม่ว่าจะปลดเทนฮากหรือว่าให้เทนฮากทำต่อสิ่งที่นักวิเคราะห์บางส่วนสื่อซึ่งผมเห็นด้วยนะครับก็คือคุณต้องมีเส้นทางที่มันชัดเจนครับว่าจะไปทางไหนกำหนดรูทมาเลยกำหนดแนวทางที่มันเหมาะสมที่สุดครับท้ายที่สุดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการผ่าตัดใหญ่ตามที่รังนิคเคยบอกหรือว่าการวางโครงสร้างด้านกีฬาให้มันชัดเจนเนี่ยสำคัญกับทีมมากครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่เรื่องปลดโค้ชหรือว่าหาโค้ชใหม่ถ้าทุกอย่างมีแนวทางมีถนนที่มันชัดโค้ชก็จะพาทีมเดินไปข้างหน้าตามทางได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทิ้งท้ายที่เรื่องดีๆอีกเรื่องนะครับกับโปรแกรมของทีมชุดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลงเล่นในเกม EFL Trophy ซึ่งทีมเนี่ยอาจจะแพ้ Salford City ไป 3-4 ก็จริงนะครับแต่ว่าหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีมากเมื่อคืนก็คือคอบบี้ไมนูครับไมนูเนี่ยลงสนามร่วมกับแดนกอร์นะครับแล้วก็โชบี้โคเยอร์แล้วก็ปรากฏว่าไมนูจ่ายบอลสำเร็จไป33จาก37ครั้งสร้างสรรค์โอกาสได้3ครั้งนะครับแล้วก็ทำไป2แอสซิสต์ด้วยกันตอนนี้เทนฮากคงอยากจะให้ไมนูจับจังหวะกับทีมชุดเล็กไปก่อนแล้วครับเพราะว่าบาดเจ็บไปนานแต่ถ้าสมมติว่าเขาประเมินแล้วว่าไมนูพร้อมเราก็อาจจะเห็นไมนูเนี่ยกลับมาช่วยทีมชุดใหญ่ในเร็วๆนี้โดยเฉพาะในช่วงที่ทีมเนี่ยต้องการกำลังเสริมในแดนกลางอย่างยิ่งนะครับยังไงก็รอเชียร์น้องอยู่ครับยังไงแล้วเนี่ยคอบบี้ไมนูอาจจะเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้แผงมิดฟิลด์ของทีมชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมดุลขึ้นก็ได้นะครับช่วงท้ายนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับกับผู้สนับสนุนของดูบอลกับแนทรายการ 5T ปีศาจแดงครับขอบคุณด้วยนะครับกับเมล็ดฟักทองตรามือนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @ ตรามือ official แจ้งว่ามาจากดูบอลกับแนทมีส่วนลดให้ด้วยนะครับมีทั้งแบบแกะเปลือกนะครับมีทั้งแบบที่ไม่ต้องแกะเปลือกแล้วก็ได้บนเป็นเมล็ดพันธุ์ตะวันอบกลิ่นกาแฟยังไงฝากไปด้วยกับเมล็ดฟักทองตรามือนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยเช่นกันนะครับกับSuzuki Cripple Bonus Deal แจกเต็มๆนะครับกับโปรโมชั่น3ต่อนะครับในช่วงส่งท้ายปียังไงฝากไว้ด้วยกับทาง Suzuki นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจนะครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์คลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับทั้งหมดเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนในการผลิตผลงานต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วงนี้แม้ว่าอาจจะเป็นช่วงมรสุมหน่อยแต่ว่าเราจะสู้เคียงข้างทีมกันต่อไปนะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณเมล็ดฟักทองตรามือซูซูกิ